หมุนรอบเธอ Never Enough ละครแนว Coming of Age Coming of Age คืออะไรComing of age คือการก้าวผ่านวัยหรือภาวะการเติบโตเปลี่ยนผ่านของวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กสู่วัยรุ่นหรือวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์เช่นผู้หญิงมีประจำเดือนสะโพกผายหน้าอกใหญ่ขึ้นอารมณ์แปรปรวนผู้ชายอารมณ์เลือดร้อนมีกล้ามเยอะขึ้นรูปกระเดือกใหญ่ขึ้นอวัยวะเพศแข็งตัวในช่วงเช้าแล้ว Coming of age มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างเดียวหรอจริงๆแล้วComing of age ยังรวมไปถึงการเรียนรู้ประสบการณ์หรือสังคมก็มีส่วนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดทัศนคติและพฤติกรรมเช่นความรักในวัยเรียนปัญหาครอบครัวเส้นทางให้ต้องตัดสินใจประสบการณ์ระหว่างทางของชีวิตที่เราจะต้องเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาคืออุปสรรคที่จะสอนให้เราเรียนรู้และก้าวผ่านสู่เวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม Coming of Age วัยที่ต้องก้าวผ่านเติบโตต่อไม่รอเรานะติดตามการเรียนรู้มิตรภาพและเส้นทางของชีวิตตะวันมานาและชินได้ในละครโลกหมุนรอบเธอเร็วๆนี้